จังหวัดพัทลุงค่ะน้องหวานค่ะจะมีการนะคะให้สวมใส่ผ้าไทยนะคะเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะและก็เป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะในทุกวันศุกร์เนี่ยเราจะสวมใส่ผ้าลายขอเจ้าฟ้าศรีวันวรีนะคะหรือจะเป็นผ้าไทยอื่นๆก็ได้นะคะอันนี้เราก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อไม่เพียงแค่ในส่วนของหน่วยงานราชการนะคะน้องหวานนอกจากนั้นแล้วในส่วนของผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆเนี่ยก็มารวมพลังกันในการสวมใส่ผ้าไทยอย่างเช่นวันนี้นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะทางการแสดงพรมหรือยังคะ